ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebookจดก็ไม่ทันเรียนวิชาร่างคำร้องเสร็จแล้วเท่ากับได้2หลักสูตรบังคับเลยนะเรียนอีก2หลักสูตรก็จบแล้ว yes ของฉันเพิ่งได้คอร์สเดียวต้องมาชดเชยอีกใกล้ถึงกำหนดแล้วค่อยมาเรียนชดเชยทันอยู่แล้วคิดดูแล้วน่าจะเป็นทนายพร้อมๆกันนะเนี่ยจริงด้วย yes ผมไม่คิดกำหนดรักนี่ดีไม่ดีงานแต่งของฮอลลี่อ่ะนี่เขาทำไมล่ะบ้าหรือเปล่าอะไรหรอสตูดิโอที่รับอัดไม่รู้เรื่องกับเราถ้าต่อเสร็จก็ส่งมาให้จะให้ฮอลลี่แบลเองเหรอจริงด้วยฮะบ้านเธอใกล้กันเอาไปให้ด้วยนะให้ฮอลลี่จริงเหรอสำนักงานทนายความหลิวจิ้งสวัสดีค่ะสำนักงานทนายความหลินมีเอกสารให้ทนายหลิว3ชุดนะคะได้ค่ะสักครู่ขอบคุณค่ะคุณคะส่งผิดที่แล้วนี่ไม่ใช่เคสของทนายหลิวฮะสำนักงานทนายความรูจี้หมิงเฮ้ยฮอลลี่สวัสดีนี่ทำอะไรมีแข่งเหรอไม่ใช่แต่ไปสำนักงานคุณหลิวก่อน5 โมงเย็นแต่ฉันไปที่สำนักงานคุณหลิวเฉยเลยทนายหลิวใช่ไหมฉันเคยไปอีกตั้ง10 นาทีเดี๋ยวฉันไปเองไม่ได้หรอกเอาเถอะนะจะเป็นซูเปอร์แมนบ๊ายบายนี่ไปไหนไม่ให้เดินไปไหนเลื่อนไปดูแล้วทนายความหลูจี้หมิงไม่ได้แล้วครับขอโทษครับสำนักงานทนายความหลินซังมู่ส่วนเอกสารที่ทนายหลูจี้หมิงได้ครับได้เดี๋ยวเปิดให้วันดีซูชิน้ำมันลมมาแล้วอ๋อขอบคุณดูกันแล้วเหรอยังเลยรออยู่นี่ไงนั่งสิว้าวแต่ที่นี่ดีเลยนะฉันว่าข้างนอกตกแต่งด้วยกุหลาบขาวและข้างหน้าก็เป็นรูปคู่ใบใหญ่ๆบวกกับ
นี่ตอนนี้ฮอลลี่แต่งไม่ใช่เธอแต่งนะยะไม่มีใครอยากรู้ความคิดของเธอหรอกโอเคที่นี่อากาศดีนะเธอเอารูปฉันไว้ตรงนี้ถ้าวางรูปเธอฉันว่าแขกแตกกระเจิงแน่เลยอ่ะทำไมมีแต่เอาหัวใครจะสู้กับเธอล่ะไม่เห็นหลงตัวเองเลยเธอตรงนั้นกายยังไม่ถึงนายขอให้ว่ายน้ำได้ไหมอ่ะเออน่าว่าเหมือนกันนะนั่นไงตานายแล้วเจ้าชายเปียโนแค่ลองนะโอ้เล่นให้คนเดียวฟังซะด้วยข้างหลังคนเยอะนะกีเซลใช่แล้วนี่ทำมาทำไมอ่ะอุ้ยพอหน่อยไงจะบ้าเหรอโรดิโอนี่ก็บ้าจะบ้าเหรอถ้าส่งภาพไปให้ตาต่อไม่เห็นเลยฉันไม่เคยมีสติวันนี้เลยเบาๆหน่อยขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมงานแต่งงานของฉันนี่ไม่ใช่คำมั่นสัญญาง่ายๆแต่ทั้งชาติทั้งชีวิตฉันไม่อยากให้แต่งงานไปแล้วจะเสียใจฮัลโหลฮอลลี่ฮัลโหลควินตันเมื่อตอนเย็นขอบคุณมากนะอ๋อไม่เป็นไรจะไม่เลิกงานเหรอยังเลยยังจะดูเอกสารอีกเยอะร่างจดหมายด้วยคืนนี้คงดึกแล้วอ๋อดึกมากเลยละสิฉันอยู่บริษัทคนเดียวทางนู้นก็เงียบนี่ยุ่งอยู่เหรอใช่แล้วเอางานกลับมาทำที่บ้านนะอ๋อแค่นี้นะไม่คุยแล้วจะทำงานก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายฮอลลี่น่าจะทำงานดึกเลยไม่ได้กินข้าวเก็บซูชิไว้สักหน่อยแล้วเธอไปให้เขานะได้เลยฮอลลี่อยู่ไหนนะฮอลลี่ว้าวทำไมแต่งตัวแบบนี้อ่ะนั่นสิเชสซี่ต้องถามกระโปรงสั้นโชว์อกโชว์ไหล่จะไปไหนกันเนี่ยเธอเชยเกินไปแล้วนะนั่นนะสิแต่งตัวสวยขนาดนี้จะไปไหนกันเหรอนี่วันนี้วันพิเศษในรอบปีเลยนะวันคริสต์มาสเหรอฉันยุ่งจะลืมไปหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรตอนนี้จำได้แล้วนี่ไปยังไม่ได้งานยังคาอยู่เยอะเลยเอาไว้ไปกินข้าววันหลังค่อยชดเชยนะไม่ได้มันไม่สนุกนะนั่นสิฉันเอาชุดมาเปลี่ยนให้แล้วด้วยฉันจะไม่แต่งตัวเซ็กซี่แบบนี้เพื่อเธออีกแล้วนะนั่นสิปีละครั้งไปเปลี่ยนชุดเธอนะอย่าดื้อนะเฮ้ยเย้โก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 3ชั่วโมง3ชั่วโมงต้องรออีกกี่3ชั่วโมงบริทานี่3ชั่วโมงฮอลลี่ก็3ชั่วโมงดีนะที่เอาหัว3นาทีน่ารู้ได้ไงเดาหน่อยก็ไม่ได้กีเซลล่ะกีเซลทำไมไม่ยอมรับใช่ไหมได้มีอะไรอยากขอให้ช่วยนะเอ้ยยี่เพิ่งตัดสินใจเร็วนักเลยว่าที่คืนนี้มีทนายมีหมอมีนักวิจัยมีวิศวกรด้วยมีเป้าหมายหรือยังนี่ฉันแค่มาอยู่เป็นเพื่อนฮอลลี่ไม่คิดจะจีบสาวนะรู้แล้วนะนายมีเทพีดาบกวนอูอยู่แล้วนี่นะนั่นสินะนายเองก็มีดาวข้างละดวงเลยอีกดวงหนึ่งใครโอ้หลุดปากแล้วสิเมื่อกี้ไม่ยอมรับดาวอีกดวงก็ฮอลลี่ไงนี่อย่าพูดมั่วๆนะนี่นายรออะไรอ่ะรอคนครบแล้วเดินทางไงรถฉันนั่งได้แค่5คนนะจะนั่งยังไงต้อง6หาทางไปเองยืนตั้งนานทำไมไม่บอกแล้วนี่แท็กซี่มารีบไปเร็วเดี๋ยวเจอกันโถโถขอบคุณค่ะจะพาไปไหนเนี่ยถึงหรือยังมีแต่คนรอพร้อมหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวอันเต้นเต้นแต่ผมลิขิตกำหนดรักคนเยอะจังมีอะไรเหรอยายนี่ไงยายบ้าปาร์ตี้ตัดสินใจเดี๋ยวเถอะก็โอเคกันหมดทุกคนนี่แหละจริงไหมนี่รับเครื่องดื่มกันโอเคมีแต่คนรอเลยอะขอบคุณค่ะขอบคุณโอเคลืมตาให้โตๆนะนี่แล้วถ้ามีผู้ชายมาจ้อแจ้แบบไม่สุภาพอย่าลืมร้องดังๆฉันกับลินคอนจะมาช่วยเองนะ
แต่ว่าช่วงนี้งานหนักฉันโทรมจะตายใครบอกสวยดีออกไม่หรอกนะผู้หญิงในงานสู้เธอไม่ได้เลยสู้พวกเธอไม่ได้เลย นี่อาจารย์สอนไว้ที่สำคัญคือเลือกให้ดีๆโอเคโอ้ดูแต่นั่นสิอ้วนตู้ตายังเอามือไว้ในกระเป๋าระวังนะไม่รู้ว่าจะล้วงอะไรออกมาว่าหล่อเยอะจังเลยครับสายอาบไม่ใช่แต่นี่แย่ไปใหญ่ลุงกระเป๋าข้างหนึ่งดูหัวสิผมพร้อมเนอะเต้นอยู่นะเต้นไปเต้นมาวิ่งหลุดจะว่ายังไงหายตายเลยนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วจะจำได้ในใบปลิวบอกว่าจะมีประเภทลูกไฮโซหนุ่มสมาร์ทเท่ๆด้วยนะแต่ว่าเฮ้ยแต่พอมาถึงรู้สึกว่าจะไม่มีเลยสักคนลูกไฮโซเหรอรอจะดีสปอร์ตก็อย่างฉันนี่ไงคนนี้หล่อนะว้าวอุ๊ยไฮสวัสดีค่ะนี่น้ำลายยืนซักหน่อยซักหน่อยพรมลิขิตกำหนดรักบรรยากาศดีใช่ไหมคะต่อจากนี้จะมีช่วงเปิดเพลงให้ทุกท่านทำความรู้จักกันค่ะเล่นจองคุณนะคะเล่นจองคุณเลยนะคะมองตามผมมีเด็กที่ตาไปเรียนเท่าไหร่คะ30,000ครับถึงเวลาต่อไปให้โอกาสคุยกับคนที่เราคิดว่าใช่จะได้รู้จักกันมากขึ้นไปห้องผมเลยไหมครับตามสบายนะคะเคยเป็นทนายเคยเป็นหมอแล้วตอนนี้เป็นอะไรล่ะคะอยู่บนเครื่องบินกัปตันครูเหรอน้องกัปตันฮอตคุณชอบดอกไม้ไหมฉันชอบรับดอกไม้ค่ะผมชอบปลูกดอกไม้นี่ปลูกดอกไม้ยุ่งยากฉันไม่ชอบอ่ะก็ไม่ยุ่งยากนะคุณเคยพูดคุยกับดอกไม้ไหมไม่เคยตัวผมน่ะเป็นคนชอบพูดคุยกับต้นไม้จริงๆนะตอนแรกน่ะเราจะคุยกับพวกว่านหางจระเข้อะไรทำนองนี้หลังจากนั้นค่อยคุยกับดอกไม้ดูอย่างกุหลาบนะมันบอกว่ามันไม่ชอบอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ในธรรมชาติโอ้ my god คุณชอบเล่นกีฬาไหมคะชอบอยู่แล้วที่ชอบสุดก็คือสกีบอร์ดล่ำอยากเล่นบ้างจังเลยอ่ะแต่ว่าฉันตัวเล็กฝึกยากใช่ไหมคะอย่างง้อสิไม่หรอกลูกศิษย์ผมตัวเล็กเหมือนคุณทั้งนั้นเลยอ่ะพวกเขาเล่นเก่งมากเลยว้าวคุณเป็นทนายเหรอคะอ๋อใช่ครับใช่คุณมีรายได้เดือนละเท่าไหร่คะเห็นว่าเคสละเป็นแสนเลยนี่ปกติให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคิดชั่วโมงละเท่าไหร่คะวิตายได้เงินเยอะจังแบบนี้ต้องลงทุนสักหน่อยแล้วให้เงินทำงานจะได้เงินเยอะขึ้นอ๋อก็น่าลงทุนนะครับอันนี้ครับขอบคุณค่ะท่าทางคุณไม่เหมือนทนายเลยแล้วคะทำไมคุณเรียบร้อยมากผมนึกภาพไม่ออกอยู่ในศาลสักพยานยังไงครับทนายทุกคนมีลีลาในชั้นศาลที่แตกต่างกันไม่จำเป็นต้องดุค่ะคุณพูดถูกผู้หญิงดุไปมันไม่ดีหรอกชนแก้วครับวงการทนายเนี่ยก็ไปดื่มเหล้าที่บาร์บ่อยใช่ไหมครับปกติแล้วทำงานดึกมากไม่เหมือนในซีรีส์ที่ไปดื่มที่บาร์ที่ผับบ่อยแล้วค่ะอ๋อผมทำงานไอทีส่วนมากก็ทำงานดึกอะครับอ๋อไม่เคยถึงเช้าแล้วค่ะแต่ว่าทำถึงตี 2 ตี 3เป็นปกติค่ะโอ้ยดึกจังเลยครับงั้นเอาไว้ผมไปรับนะครับได้ไหมบ๊ายบายจะรังเกียจไหมครับถ้าจะชวนไปกินมื้อเช้าด้วยกันฮะมื้อเช้าเหรอคะไม่ดีกว่าค่ะทำไมล่ะครับไปหาอะไรดื่มกันดีไหมครับยังไม่ดึกเลยไปกินหมูกระทะแล้วก็ก้าวกันไหมครับไม่ดีกว่าจะกลับบ้านค่ะอย่าดีกว่าขอโทษทีขอโทษทีเดี๋ยวก่อนสิคุณกลับบ้านคนเดียวอันตรายนะครับรถจอดอยู่ข้างล่างโดยไปสั่งเหล้ากลับเถอะขอตัวกลับกับเพื่อนก่อนนะคะบ๊ายบายไม่ไปส่งฉันเหรอรู้จักกันไม่สะดวกหรอกนัดกินข้าวเมื่อไหร่อ่ะเอ้าไปกินขนมร้านไหนดีโทษทีนะนี่อยู่ไหนมาช่วยกันเลยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนล่ะมาแล้วอ๋อฉันเห็นแล้ว
พูดถึงไหนนะครับเมื่อกี้กินขนมไงอ๋อไอเมซี่บริทานี่บริทานี่นะครับนักกระดูหนังไม่ใช่เหรอคือไปเร็วสิบ๊ายบายใส่รองเท้าแบบนี้ห้านิ้วเบียดอยู่ในที่แคบๆเอามาพาดถามหาแน่ดึกล่าเดี๋ยวผมไปส่งที่บ้านนะครับเที่ยวส่งอยู่นั่นแหละน่าเบื่อไม่ต้องหรอกมันดึกล่าเป็นผู้หญิงอันตรายนะไอ้น้องเอ้ยสมัยที่เจเล่นดาบกวนอูน่ะหน้ายังเป็นวุ้นอยู่เลยนะตามนี้เทพีของนายแหละทีมชาติของเธอไม่ต้องยุ่งเลยเธอถามฉันเองนะนายแพ้ไหนต้องเลี้ยงแพ้อะไรอ่ะคุณคะคะบะหมี่เกี๊ยวกับโค้กแก้วใหญ่ค่ะนายเลี้ยงร่นกันชัดๆเลยอ่ะแล้วยังไงล่ะแค่นี้ก็เลี้ยงไม่ได้เหรอปัญญาอ่อนนายอะใหญ่บ้องตื้นนายนี่แหละสำนักงานทนายความฟันจื้ออรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ดอกไม้ของใครล่ะของทนายเจิ้นค่ะจากดันแคนอิเลนี่จัดการให้ด้วยโอเคได้ค่ะวิทานี่ของเธอนะขอบคุณนี่บริทานี่เมื่อคืนไปไหนกับเทพบุตรเหรอไม่ต้องยุ่งเลยเอ้าลีเฮาชิงขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณอาหนูลืมของไปที่ห้องแฮนสันคุยกับคุณอาไปก่อนนะโอเคจดหมายของหลานจริงๆที่อยู่กับคุณยืนยันได้ว่าคุณเป็นคนซื้อห้องนั้นเองต่อให้ห้องนั้นไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณแต่เข้าไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วข้อหาทำร้ายร่างกายล่ะฉันไม่ได้ต่อยเขานะคือเราต้องดูว่าผู้พิพากษาเชื่อปากคำของฝ่ายไหนคะไหนว่าจะคุยเรื่องจดหมายกับคุณเติ้งไงไม่เห็นพูดถึงเลยแหละแฟ้มเอกสารหายอะไรนะฉันหาจนทั่วแล้วไม่มีในแฟ้มเป็นจดหมายที่หลานจริงๆเขียนหาคุณเติ้งยืนยันว่าคุณเติ้งเป็นคนซื้อห้องเพื่ออยู่กับเขาไม่มีสำเนาแต่เธอทำต้นฉบับหายลองไปหาดูใหม่ไม่งั้นต้องบอกคุณเติ้งแล้วนะมีไหมไม่มีบิทานี่ที่ฉันไม่มีนะแต่เย็นๆร้อนใจไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าคุณพ่อรู้ต้องด่าฉันแน่ๆฉันทำแฟ้มเอกสารหายได้ยังไงกินให้ดีๆช่วงนี้ไปไหนมาบ้างไปตั้งหลายที่เลยทำไมทำความผิดเบสิกแบบนี้หนูงานยุ่งเกินไปค่ะแฟ้มเอกสารหายหรือออกไปอายเขาตายเลยคิดดูคนอื่นจะมองแกยังไงหนูไม่เคยเสียเปล่าแบบนี้นะ
แค่สะเพร่าเหรอรู้ไหมว่าแบบนี้มีผลต่อรูปคดีบอกมาเลยจะให้พ่อมองหน้าคุณอาตั้งยังไงขอโทษค่ะคุณพ่อถ้าเขาไปร้องเรียนแกที่สภาทนายความฉันก็ช่วยแกไม่ได้ร้องไห้เราคิดว่าตัวเองน่าสงสารคิดว่าตัวเองน่าสงสารเพราะคิดว่าผู้พิพากษาห้วยด่าเธอผิดไม่ต้องร้องที่ฉันร้องไม่ใช่เพราะคุณพ่อด่างานนี้ฉันทำผิดเองสมควรโดนด่าแล้วนี่ไม่รู้ว่าทำผิดก็หาทางแก้สิคุณพ่อห่วงแต่หน้าตัวเองไม่แคร์ความรู้สึกฉันเลยพี่ไม่เข้าใจหรอกมีพ่อเป็นผู้พิพากษากดดันแค่ไหนมีแต่คนเอาไปเปรียบเทียบฉันจะไปสู้กับเขาได้ยังไงไอ้ที่จะมานั่งร้องห่มร้องไห้เอาเวลาไปหาแฟ้มดีกว่าฉันจำไม่ได้ว่าหายไปที่ไหนไม่รู้จะหาตรงไหนยากแค่ไหนก็ต้องหาฉันต้องรับผิดชอบคนอื่นไม่จำเป็นต้องช่วยเธออ๋อขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะฮะมากันแล้วเหรอใช่แล้วพวกเขามาเพื่อเข้าห้องน้ำแสดงว่าอารมณ์ไม่ดีไม่อยากฟังเราพูดเลยตาบวมด้วยสงสัยร้องไห้มาจะเลี่ยงบินของเขาตามวันและเวลาแล้วงั้นก็เรียงตามลำดับวันโทรถามดูเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่ไปบริษัทคุณน่ะฉันลืมแฟ้มเอกสารสีดำไว้แฟ้มเอกสารสีดำไม่ทราบว่าพวกคุณเห็นบ้างไหมคะอาทิตย์ที่แล้วคุณเห็นแฟ้มสีดำที่ลืมเอาไว้ไหมคะแฟ้มเอกสารสีดำบ้างไหมมันเป็นคุณช่วยหาให้หน่อยนะคะสีเหลืองผืนผ้าไม่ทราบว่าวันจันทร์คุณเก็บแฟ้มเอกสารสีดำได้ไหมคะสีแฟ้มสีดำนะคะทราบว่าจะแฟ้มสีดำรบกวนช่วยดูให้อีกหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะต้องรบกวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะคุณอาครั้งนี้หนูเสพเหล้าทำแฟ้มหายในนั้นมีจดหมายของหลานจริงๆด้วยค่ะหนูขอโทษค่ะขอโทษเหรอมีประโยชน์เหรอฉันใช้เงินจ้างพวกเธอเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหาตั้งจริงๆแล้วผมกับทนายหัวอ่านจดหมายแล้วพวกเราเป็นพยานให้ได้ว่าเนื้อหามีอะไรแล้วนายว่าศาลจะเชื่อไหมทนายหัวเจอแฟ้มเอกสารแล้วค่ะโชเฟอร์แท็กซี่เอามาส่งให้เอิ้งชื่อส่งขอตัวนะคะขอโทษนะแฮสันทำให้โดนคุณอาด่าไปด้วยเกือบทำให้เคสนี้หลุดมือไปแล้วฉันมีหน้าที่ช่วยเธอนี่เอาล่ะข้อหาทำร้ายร่างกายลำบากที่สุดนะถ้าเราไม่มีหลักฐานยืนยันว่าคุณอาไม่ได้ทำร้ายหลานจริงๆแต่หลานจริงๆมีรอยฟกช้ำตามร่างกายถ้าไม่ใช่คุณอาแล้วจะเป็นใครว้าวหอมจังเลยซื้อให้ฉันเหรอยินดีด้วยนะที่เจอแฟ้มแล้วปัญหาทุกอย่างแก้ได้สักทีได้ครึ่งหนึ่งค่ะติดอยู่ที่ข้อหาทำร้ายร่างกายเพราะไม่มีหลักฐานยืนยันได้เลยก็เลยหากรณีตัวอย่างดูโอเคถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้นะถามแน่ค่ะอ
สารฉวนวันคุณมีความสัมพันธ์แบบไหนกับตั้งจื้อสงเพื่อนค่ะเพื่อนชายเพื่อนหญิงเพื่อนชายเพื่อนหญิงประเภทไหนบอกเล่าให้ชัดเจนหน่อยค่ะฉันเป็นเมียน้อยพูดได้ชัดกว่านี้ฉันเป็นหนึ่งในบรรดาเมียน้อยพวกคุณอยู่กินด้วยกันใช่ไหมคะดูอารมณ์เขาค่ะมีอารมณ์ก็มาอยู่ด้วยในวันที่เกิดเหตุมีเรื่องอะไรบ้างคะวันนั้นฉันนั่งคุยกับเพื่อนอีกคนในห้องโถงจู่ๆก็มีคนเปิดหน้าต่างแล้วก็มุดเข้ามาหลังจากนั้นตั้งชื่อสงก็เข้ามาตบฉันด้วยความโมโหคุณบอกว่าคนที่เปิดหน้าต่างปีนเข้ามาก็คือจำเลยตั้งชื่อสงใช่ไหมคะค่ะเข้ามาตบหน้าคุณยังไงคะเขาตบแรงมากตบทีละฉาดทีละฉาดเลยค่ะฉันใช้แขนบังแต่พอยิ่งบังเขาก็ยิ่งตบแรงค่ะสารที่เคารพนี่คือผลตรวจร่างกายของพยานหลันจริงๆค่ะผลตรวจบ่งบอกชัดเจนมีรอยจ้ำชัดเจนที่แขนขวาหางตาซ้ายมุมปากซ้ายของหลันจริงๆค่ะตอนที่เกิดเหตุคุณอยู่ในบ้านที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคุณใช่ไหมคะใช่แต่คนที่ซื้อคือคุณเติ้งลูกความของดิฉันใช่ไหมใช่คุณกับลูกความอยู่กินด้วยกันในห้องที่เกิดเหตุใช่ไหมคะไม่ใช่ดิฉันมีจดหมาย3ฉบับที่คุณเขียนให้คุณเติ้งมี1ฉบับเขียนว่าฉันชอบห้องนี้มากได้อยู่กับคุณฉันมีความสุขมากเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนอยู่กินกันตอนนี้ไม่ใช่เหรอพยานกรุณาตอบคำถามเขาไม่ได้มาตั้ง3เดือนเรียกว่าอยู่กินไหมฉันไม่แน่ใจแล้วฉันถามว่าคุณกับลูกความฉันอยู่กินด้วยกันหรือเปล่าคะคุณว่าใช่ก็ใช่พยานตอบคำถามให้ชัดเจนใช่หรือว่าไม่ใช่ใช่ค่ะคุณบอกว่าลูกความฉันตบคุณตามปากคำที่คุณให้ไว้ในโรงพักตอนนั้นยังมีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงอยู่ในที่เกิดเหตุทำไมเพื่อนผู้ชายคนนี้ถึงไม่ช่วยคุณไม่ดึงลูกความของฉันออกเขาดึงแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จไม่สำเร็จหรือว่าเขาไม่ได้ดึงเลยคะเขาดึงแล้วพยานคะถ้าฉันพูดว่าลูกความของฉันไม่ได้ตบคุณเลยคุณเห็นด้วยไหมไม่จริงเขาตบฉันเขาทำร้ายจนฉันเป็นแบบนี้เขาเห็นฉันเป็นที่ระบายตั้งนานแล้วคุณบอกว่าลูกความของฉันตบคุณไม่ทราบว่าเขาใช้มือขวาหรือว่ามือซ้ายตบคุณมือขวาตบติดกันตบที่หน้าฉันฉันก็เลยใช้มือบังแต่ฉันยิ่งบังเขาก็ยิ่งตบแรงขึ้นในเมื่อเขาตบหน้าคุณไม่หยุดเลยแต่ทำไมที่บาดเจ็บคือแขนขวาของคุณล่ะคะศาลที่เคารพหมดคำถามแล้วค่ะห้องพิจารณาคดีที่3คุณอาคะเข้าไปคุยในห้องประชุมนะคะได้งั้นรอข้างนอกนะคะนี่เห็นแล้วใช่ไหมยายหลานจริงๆมันโกหกไม่กระพริบตาด้วยซ้ำคุณอาคะไม่เห็นคุณอาบอกเลยว่านอกจากหลานจริงๆแล้วยังมีแฟนคนอื่นอีกวงการทนายเขาก็พูดกันบ่อยๆว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับรูปคดีไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ได้ค่ะมันเสียภาพพจน์ของคุณอาฉันไม่ได้มีแฟนแค่คนเดียวอยู่แล้วคุณเติ้งครับเขาบอกว่าคุณเห็นเขาไปเทระบายทำร้ายเขาบ่อยจริงไหมครับต้องพูดด้วยเหรอต้องพูดสิคะคุณอาถูกฟ้องทำร้ายร่างกายถ้าคุณอาทำร้ายร่างกายเขาเป็นประจำมันก็ยากที่จะเชื่อว่าคุณอาไม่ได้ลงมือบางครั้งมันเมาไปหน่อยก็หยอกกันเล่นนิดนึงเวลาคนเมาจำอะไรไม่ได้หรอกลองคิดดูแต่ฉันไม่รักเขาเห็นเขาไปที่ระบายที่จะซื้อบ้านเขาอยู่ทำไมคุณเติ้งต้องให้การแล้วอัยการจะถามคุณมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดไหมไม่มีพูดหมดแล้วคุณเติ้งคะคุณมีกุญแจบ้านพักทำไมต้องปีนหน้าต่างเข้าไปคะวันนั้นไม่ได้พกติดตัวกดกริ่งก็ได้คะผมกดอยู่ตั้งนานแต่ไม่มีใครมาเปิดประตูให้แต่ก็ไม่เห็นต้องปีนหน้าต่างเข้าไปนี่คะ
ผมได้ยินเสียงคนทะเลาะกันในบ้านมีเสียงผู้ชายด้วยผมเป็นห่วงจริงๆก็เลยเปิดหน้าต่างปีนเข้าไปพอเข้าไปแล้วคุณเห็นอะไรบ้างผมเห็นจริงๆอยู่กับผู้ชายที่ผมไม่รู้จักท่าทีของคุณในตอนนั้นคือผมอยากจับผู้ชายคนนั้นเอาไว้ก่อนหลันจริงๆกับผู้ชายคนนั้นเห็นคุณแล้วพวกเขามีท่าทียังไงผู้ชายคนนั้นคิดจะหนีทันทีเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะเรานัวเนียกันอยู่สักพักตามด้วยจริงๆจับผมไว้แน่นเลยผู้ชายคนนั้นก็เลยหนีไปได้ทำไมหลันจริงๆถึงจับคุณคะคุณไม่น่าถามเขามีอะไรกับผู้ชายคนนั้นไงรู้ถูกผมจับได้มีอะไรกับผู้ชายคนนั้นคะผมหมายถึงลับหลังผมพวกเขาเป็นชู้กันตอนที่คุณเข้าไปเห็นหลันจริงๆในสภาพไหนคะหน้าเขาบวมมีอะไรอีกไหมคะแขนด้านขวาเหมือนบาดเจ็บอยู่เท่าที่คุณเห็นหลันจริงๆกับผู้ชายคนนั้นเกิดอะไรขึ้นในบ้านคะพวกเขาตีกันคุณบอกว่าคุณไม่ได้พกกุญแจเป็นห่วงหลันจริงๆจะมีอันตรายก็เลยเปิดหน้าต่างปีนเข้าไปใช่ไหมใช่แล้วหรือเป็นเพราะคุณไม่มีกุญแจเนื่องจากหลันจริงๆเปลี่ยนลูกบิดประตูพวกคุณไม่ได้อยู่กินด้วยกันแล้วคุณเห็นด้วยไหมคะไม่เห็นด้วยผมเป็นคนซื้อห้องให้เขาซื้อเพื่ออยู่ด้วยกันณปัจจุบันก็ยังใช่ถ้าอยู่ด้วยกันจริงทำไมเขาเปลี่ยนลูกบิดประตูคุณถึงไม่รู้ล่ะคะไม่ได้กลับไปแค่ไม่กี่วันเขาเปลี่ยนลูกบิดผมไม่รู้จริงๆในเมื่อหลันจริงๆเปลี่ยนลูกบิดแต่ไม่บอกคุณเท่ากับบอกเป็นนายว่าพวกคุณไม่ได้อยู่กินด้วยกันแล้วคุณเห็นด้วยไหมคะตั้งแต่ต้นจนจบไม่เคยคุยเรื่องเลิกกันผมเป็นคนซื้อบ้านเพื่ออยู่กับเขาเขาไม่ได้ซื้อเองในวันเกิดเหตุพอคุณเข้าไปเห็นหลันจริงๆอยู่กับผู้ชายอีกคนชายหญิง2ต่อ2คุณมีท่าทียังไงคะผมต้องโกรธอยู่แล้วโกรธขนาดไหนโกรธขนาดไหนคะพยานกรุณาตอบคำถามถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะโกรธไหมล่ะโกรธจนอยากตบคนใช่ไหมใช่คุณก็เลยโกรธจนทำร้ายหลันจริงๆใช่ไหมคะไม่ใช่ตั้งแต่ต้นจนจบผมไม่ได้ทำเขาอย่ามาใส่ร้ายกันนะเมื่อกี้คุณพูดว่าโกรธจนอยากตบคนบอกว่าอยากตบแต่ผมไม่ได้ตบคุณบอกว่าหลันจริงๆจับคุณไว้คุณจะผลักเขาออกคุณผลักยังไงคะก็ใช้มือผลักไงแล้วหลันจริงๆมีท่าทียังไงเข้ามาจับคุณอีกไหมไม่ได้จับเพราะคุณผลักเขาแรงมากจนเขาล้มลุกไม่ขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่แน่นอนศาลที่เคารพหมดคำถามแล้วค่ะซื้อผักด้วยเลยผักกาดขาวน้อยหรือว่าผักกาดจิ๋วหรือว่าแกนผักดีผักกาดขาวน้อยผักกาดขาวจิ๋วหรือว่าแกนผักดีเธอหุงข้าวนะวันนี้ก็ได้แน่ใจนะเฮ้ยยืนโง่เป็นผักเลยนะคิดเรื่องเคสอยู่เหรอก็ใช่สิวันนี้เขาโมโหใส่อัยการด้วยผู้พิพากษาไม่พอใจแน่น้ำซุปมะเขือเทศมันฝรั่งไหมถ้าไม่จุกจิกจู้จี้แบบนี้ทุกวันก็ดีสิรอตรงนี้นะทำไมอ่ะฉันไปดูปลาไงถ้าเหม็นข้าวนี่ไม่เป็นไรกินปลาทูดีกว่าฮัลโหลแม่ใจเย็นๆนะบอกหมวยเยี่ยนตั้งสติไม่ต้องพูดอะไรเลยรอหนูไปนะตรงนู้นแม่มาก็ดีแล้วลูกช่วยอมวยหน่อยเจ๊หัวฉันไม่ได้ขโมยของคุณคะฉันเป็นพี่สาวของเหยาชุยเยี่ยนเรามาเป็นเพื่อนเขาค่ะได้เลยตามมาเลยแม่รอตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะอมวยไปกับเจ๊เขาไม่ต้องกลัวนะทำไมถึงปรากฏตัวในที่เกิดเหตุซึ่งก็คือโรงแรมฉันพักที่นั่นค่ะตอนเกิดเหตุประมาณ5 โมงครึ่งตอนนั้นทำอะไรอยู่ทำการบ้านอยู่ในห้องค่ะแต่คนแจ้งความบอกว่าเธอเดินไปเดินมาแอบมองเข้ามาในห้องเขาด้วยจริงหรือเปล่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆก็เลยอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจะขโมยของใช่ไหมฉันไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะเธอมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดไม่ตอบอะไรทั้งนั้นคนแจ้งความโทรมาถอนแจ้งความเพราะว่าเจอของที่หายแล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิดขอบคุณมากค่ะโรงแรมตันหนีสื่ออ้าวกลับมาแล้วเหรอใช่จ้ะเอากุญแจไปเลยขอบคุณป้าลี่ไปทำงานเถอะ
นี่เธอไม่ชินกับที่แบบนี้กลับบ้านก่อนเถอะพาเดินดูหน่อยได้ไหมอ๋ะมีอะไรน่าดูเหรอแค่นี้ก็หมดแล้วห้องไม่ว่างเลยไม่งั้นก็จะให้พาดูอยู่หรอกอ๋อแค่ขอเดินดูหน่อยค่ะนี่ห้องอยู่ทางนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้องครบถ้วนเลยนี่ตรงนี้มีกล้องด้วยจุดเก็บเงินไม่ต้องกลัวคนปล้นความจริงน่าจะติดกล้องไว้ตรงทางเดินด้วยป้องกันตัวเองป้องกันลูกค้าจะได้ไม่มีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอีกใช่แล้วถ้าติดกล้องวงจรปิดก็ไม่มีใครใส่ร้ายว่าหนูก็โมยของแล้วก็ได้ก็ได้พรุ่งนี้ให้ช่างมาติดเลยจ้าไม่ต้องโทษเลยนะยายอ้วนชอบเดินดูตามห้องนี่นาถ้าเป็นหนูก็สงสัยเหมือนกันแหละนี่อะไรอะพี่อย่าเรียกฉันว่ายายอ้วนสิก็เธออ้วนจริงๆนี่น้องไม่ได้อ้วนสักหน่อยเรียกเขาแบบนั้นทำไมเธอจะรู้อะไรล่ะเมื่อก่อนนี้น้องฉันนะอ้วนเหมือนลูกบอลเลยล่ะฉันบังคับให้น้องลดความอ้วนตอนนี้ก็เลยดูดีขึ้นมาหน่อยนี่ห้ามเร่งนะผักสมัยนี้ต้องแช่นานหน่อยไม่ได้เร่งจะมาช่วยซาวข้าวไงว้าวมีคนเปลี่ยนไปฉันค่ะไม่อยากหิวท้องต้องหุงเท่าไหร่จะกินไหมล่ะไม่กินงั้นถ้วยเดียวพอแล้วอ๋อพอกินเหรอพอสิจะสู้ข้อหาทำร้ายร่างกายยังไงก็คิดไปบ้างแต่พรุ่งนี้ต้องไปถามแอชลีย์ก่อนนี่รู้ป่ะแอชลีย์เคยเป็นแฟนของอาจารย์ฉันด้วยนะอาจารย์ฉันหย่ากับเมียเพื่อเขาเลยฮะจริงเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็นึกว่ารู้แล้วซะอีกรู้อะไรอีกบ้างแอชลีย์สวยขนาดนั้นศิษย์อาจารย์เห็นกันทุกวันไม่มีอะไรก็แปลกแล้วโอ้ถึงว่าอาจารย์ของเธอรับลูกศิษย์ใหม่เงื่อนไขไม่เหมือนเมื่อก่อนเธอน่ะตาต่ำเธอตาต่ำแต่มีคนตาถึงนี่ใครเหรอที่ตาถึงอ่ะไอ้นี่จะไปไหนอ่ะเทน้ำทิ้งไงเทนี่เลยฮะนี่มันน้ำซาวข้าวนะน้ำซาวข้าวล้างผักสะอาดมากนะสกปรกนะจะดีเหรอดีที่สุดทำอะไรอ่ะก็หุงข้าวไงไม่ใส่หม้อจะหุงไงเหรอนี่คุณเธอไม่ใส่น้ำจะหุงยังไงเหรอจริงด้วยสินะฉันเลยยอมนี่วันเสาร์ฉันงานยุ่งมีอะไรรีบพูดมาคุณอาคะสภาพในตอนนี้คงยากจะพ้นข้อหาทำร้ายร่างกายค่ะฉันใช้เงินจ้างพวกเธอต้องช่วยฉันชนะสิไม่ใช่ให้รับผิดคุณตั้งเราอยากให้คุณช่วยคิดดีๆว่ามีหลักฐานยืนยันว่าคุณไม่ได้ทำร้ายร่างกายหลานจริงๆไหมถามฉันเหรอพวกเธอต้องไปหาหลักฐานเองสิคุณอาตั้งคะอย่าหาว่าหนูเจ้ากี้เจ้าการนะคะคุณอาติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่บ้านหลานจริงๆไหมกล้องเกิ่งบ้าบออะไรล่ะคุณตั้งกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของคุณได้ถ้ามีกรุณาเอามาเลยนะครับนอกจากคุณอาจะตบเขาจริงไม่งั้นคงไม่กลัวที่จะให้หรอคะกลัวเหรอฉันเคยกลัวเหรอคุณตั้งครับตกลงมีกล้องหรือเปล่าครับมีแล้วทำไมก่อนหน้านี้ไม่พูดแอบติดเอาไว้ไม่อยากใครรู้จุดที่คุณอาตั้งกล้องมองเห็นที่เกิดเหตุหรือเปล่าคะเห็นทั้งห้องรับแขกนั่นแหละคุณตั้งเข้าไปตอน4โมงกว่าเราดูจาก3โมงกว่าเลยนะขอรบศาลศาลที่เคารพฝ่ายจำเลยมีหลักฐานใหม่ยื่นศาลค่ะทนายหัวพิพากษาคดีเกินครึ่งแล้วบอกว่ามีหลักฐานใหม่หลักฐานใหม่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมองเห็นชัดว่าตอนนั้นมีใครทำอะไรบ้างเป็นหลักฐานสำคัญโปรดอนุญาตรับคำขอค่ะ
ในเมื่อสำคัญทำไมเพิ่งมาเอาป่านนี้เนื่องจากลูกความคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของตนและคุณหลันจึงไม่คิดจะเปิดเผยอัยการซูมีความเห็นว่าไงบ้างศาลที่เคารพฝ่ายโจทก์ก็เพิ่งได้รับคำชี้แจงจึงต้องการเวลาพิสูจน์บุคคลในคลิปก่อนค่ะศาลชวนวันมาแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะคุณต้นค่ะคุณใครครับคุณต้นแล้วใครอยากถ่ายรูปก็ตามมาได้ค่ะได้ค่ะถ่ายรูปเสร็จได้ค่ะถ่ายรูปเสร็จได้มีแฟนมาด้วยคุณอาเทิงของคุณได้ใจใหญ่เลยยังไม่จบคดีเลยทำตัวเหมือนชนะแน่นอนไปเถอะขอบคุณครับรู้สึกว่าเมนูครั้งก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนเท่าแก่ละมั้งแย่แล้วไม่รู้อร่อยเหมือนเดิมไหมแต่คุณยังชอบมาที่นี่ชอบเป็นพิเศษเลยรู้ตัวไหมถ้าถามตั้งจื่อสงว่าติดกล้องวงจรปิดหรือเปล่าเท่ากับว่าเป็นการพลิกสถานการณ์เลยนะความจริงฉันก็กลัวศาลไม่อนุญาตถึงเขาจะดุไปหน่อยแต่ก็ยุติธรรมอยากบ่นก็บ่นไปสิทุกครั้งที่มาขึ้นศาลฉันตื่นเต้นเป็นบ้าต้องถูกผู้พิพากษาตำหนิถูกลูกความด่าบางครั้งฉันก็เถียงเธอโดยที่ไม่รู้ตัวน้อยใจหรือเปล่าฉันไม่ไปฟ้องคุณพ่อหรอกเดี๋ยวจะหาว่าฉันอ่อนแออย่าต่อว่าตัวเองแบบนั้นเด็กใหม่น่าต้องเจออุปสรรคบ้างอยู่แล้วฉันเคยไปผิดศาลด้วยนะฮะจริงๆนั่งรอฟังอยู่ครู่นึงรู้สึกว่ามันแปลกๆคิดว่าถ้าเปลี่ยนอัยการก็ไม่แปลกนะแต่คงไม่เปลี่ยนนักโทษหรอกจริงไหมล่ะ ฉันก็เลยรีบลากกระเป๋าออกมาเลยโดนเยอะแยะจนถึงวันนี้แล้วตอนนั้นผู้พิพากษาคนไหนจำไม่ได้หรอกโอเค Cheers Cheers เดี๋ยวต้องเปิดซีดีแผ่นนี้นะครับได้ค่ะนี่หลันจริงๆยังไม่มาเลยคุณว่าเขาจะมาหรือเปล่าส่งสิ่งยันว่ายี่สิ่ง